สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมโฮลี่แล้ววันนี้เราอยู่กับเกมใหม่นั่นก็คือเกม Spirit Witch นั่นเองนะครับโดยเกม Spirit Witch เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ของค่าย Nexon นะครับแล้วก็เป็นเกมแนว MMORPG แบบว่าบังคับ3ตัวนั่นเองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแบบว่าเก็บเลเวลตัวละครดำเนินเควสเนื้อเรื่องแล้วก็อัพตัวละครของเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆในเกมนี้กันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมตัวสำหรับเล่นเกมนี้กันบ้างนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีวิธีที่แบบทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องสุ่มอุปกรณ์มาให้กับตัวเราก่อนเนื่องจากว่าเกมเนี้ยมีกาชาทั้งหมด3แบบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกาชาของเกมนี้กันก่อนนะครับกดเข้ามาที่พรีเมียมแล้วก็มาที่กาชาเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวละครอย่างที่2คืออุปกรณ์อย่างที่3คือเครื่องประดับและอย่างที่4ก็คือคอสตูมของตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเราเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นใหม่นะให้สุ่มอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยจะมีผลมากสำหรับช่วงแรกโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเราดูตัวอย่างกับค้อนอันนี้ก็ได้ค้อนอันนี้เนี่ยเป็นระดับ Forest ซึ่งเป็นขั้นต่ำกว่าจะเห็นว่า Attack เริ่มต้นเนี่ยมันแค่ 1,985 แต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้พวกตัวท็อปๆมาอย่างเช่นตัว Sentinel ตัวนี้นะครับผมสุ่มได้หอกท็อปมาซึ่งเป็นหอกแลบแลนตัวนี้จะเห็นว่าพลังโจมตีเริ่มต้นมัน 7,589 เลยนะครับซึ่งสูงมากๆเมื่อเทียบกับพวกอย่างเทียบกับดาบตัวนี้ก็ยัง 4,183 ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกรดที่ต่ำกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเห็นว่าอันนี้ 7,000 7,500 อันนี้ 4,100 อันนี้ 1,985 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้อุปกรณ์ดีๆพวกอาวุธดีๆชุดดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเล่นในช่วงเริ่มต้นได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแน่นอนผมก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปสุ่มอุปกรณ์ให้ได้ดีๆก่อนก็คือเมื่อเราเริ่มต้นเล่นเกมเนี่ยเราทำเควสไปเรื่อยๆออกไปตีมอนสเตอร์ปุ๊บมันก็จะมีพวกเพชรเนี่ยแจกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากพวกล็อกอินรายวันหรือว่าพวกความสำเร็จต่างๆครับเนี่ยในความสำเร็จพวกนี้นะครับมันก็จะแจกเพชรมาให้เราเรื่อยๆก็คือจะเป็นเกล็ดกล่อง Blue Diamond Box พวกนี้นะครับมันก็จะแจกเพชรให้เรามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ 3,000 ปุ๊บเราก็จะเอาไปสุ่มกาชาก็คือเข้ามาที่พรีเมียมมาที่กาชาแล้วก็กดมาที่เกียร์แล้วก็สุ่มอุปกรณ์มาถ้าเกิดว่าเราได้ไม่ดีหรือว่าได้ไม่ตรงกับตัวที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็ทำการรีเซต ID ใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมตัวสำหรับเล่นเกมนี้นะครับก็จะทำให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคแล้วเกมนี้เนี่ยมีระบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกระบบตัวละครเนี่ยจะมีระบบตัวละครมีเควสมีสกิลมีคอสตูมมีระบบความสำเร็จแล้วก็มีกลยุทธ์การออโต้มีระบบเครื่องรางมีระบบกิลมีระบบคราฟก็คือการสร้างแล้วก็มีพวกระบบสมุดการ์ดนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่ามีระบบอันนี้ด้วยนะครับมีอันนี้เป็นระบบคอลเลกชันที่แบบเราเอาอุปกรณ์เนี่ยไปฝากปุ๊บแล้วเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระบบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมาแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆทีละระบบนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวสำหรับพื้นฐานเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครชอบพวกแนว Tree of Sylvia เนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้ด้วยก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับโอเคสำหรับพื้นฐานเกมนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้ายังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำพวกคลิปอธิบายระบบต่างๆในเกมเพื่อที่จะเป็นไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่มาให้เรื่อยๆนะครับก็ยังไงฝากติดตาม
channel Holy In ของผมด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ